ป็นตู้กินเครื่องดื่มอย่างต่างๆที่เพิ่นเฮ็ดให้คนมานั่งพักเซาผ่อนคลายแล้วกี่รอบค่ะไปคว้าเบอร์นั้น15ปีแล้วบ่ได้มาวังเวียงเนาะเพื่อมาอีกครั้งเนาะเฮ็ดจักน้ำกับบ่ได้อ่ะน้ำฝนน้ำบ่ได้เริ่มเนาะธรรมดาแต่ช่วงนี้ก็ธรรมดาเอาใจสบายดีพี่น้องเว้ยสุขสุขเนาะเส้นเคยเนาะทุกคนเฮาก็อยู่ที่วังเวียงเป็นคือเก่าเนาะทุกคนเนาะคือมื้อนี้เนาะเฮาก็ว่าคล้ายๆแรงอย่างแล้วเฮาก็พาทุกคนมาเบิ่งแคมน้ำซองนั่นเองเนาะทุกคนถือว่าภาพบรรยากาศแถวนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามไม่ดีได้ทุกคนมีคนมาพายเฮือลิ่นเนาะนี่อันนี้เลยเดี๋ยวมาพาทุกคนไปเบิ่งรอบๆแถวนี้เนาะก็มีตู้มีหยังเนาะแล้วก็เพื่อนเฮากันจากเพื่อนเฮาตอนนี้อยู่ใส่แล้วเนาะถือว่ามีเฮือให้เซาแล้วก็ขี้อย่างเนาะทางพูดเพิ่นก็ขี้มาขี้มาทั้งพุ่นเนาะหลายๆเลยนี่วังเวียงแดนงามนั่นเองนะนี่เนาะทุกคนตอนนี้จะเป็นพอดแล้วน้ำสองเนาะน้ำสองวังเวียงตัวนี้เรือมีเฮือหลายแล้วทุกคนหลายดีเดี๋ยวเขาลงไปซอกเพื่อนเขาก่อนว่าอยู่ใส่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันคือว่าเป็นปีใหม่เนาะแคมน้ำสองได้จะประมาณนี้นะทุกคนจะมีคนจำนวนหลากหลายแล้วเพื่อนกลับมานั่งแถวตู้นี้ถ้ามาวังเวียงก็ถือว่าถ้าบุมาแถวนี้ก็ถือว่าบุหอดวังเวียงเลยเราเมื่อกี้เขาหาก็ลงมาแต่ภูมาแล้วทุกคนก็คืออันภูอันที่เขาไปผ่าเงินเนาะเหมือนภูนั่นแหละภูผ่าเงินเนาะทุกคนผ่าเงินคือว่าขึ้นนี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะที่อันเดี๋ยวมาเอาลงให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นกันเนาะก็มีเรือจักรแล้วก็เรือพายเนาะยังหลวงหลายเลยอยู่แคมป์ลำสองแห่งนี้มีตู้ไปแล้วพูนมาหลายเลยหรือว่าแถวบางเบียงนี่ก็ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติพอสมควรให้ทุกคนนี่กระโดดแล้วเนาะบ่ได้มาจะบ่ได้มาเนาะทุกคนก็คือเป็นปีเฮียนม.7เนาะก็จะประมาณ15ปีแล้วบ่ได้มาวังเวียงเนาะถือว่ามาอีกครั้งเนาะมาอีกครั้งก็ว่าหน้าตาก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นครับจะประมาณนี้นะทุกคนก็มีเรือจักรก็จะมีเรือให้เซาเนาะให้เซาเรือพายอย่างต่างๆที่เพิ่นให้เซาพายลิ่นเนาะเดี๋ยวว่าเฮามานี่ก็คือว่ามายากค่ำนิดนึงแล้วเฮาอาจจะบ่ได้พายเรือได้ทุกคนนี่ก็จะเป็นผู้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนภายในประเทศต่างประเทศนี่อย่างเพิ่นก็มาพายเรือได้ลิ่นเนาะเข้าบรรยากาศแถวนี้นี่ก็สวยงามดีน้ำซองยำแรงประมาณนี้เนาะได้มีจุดประสงค์ยังนำวันนี้ก็คือว่าอัปเดตดูทีวังเวียงให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นว่ามีความน่าสนใจท่องเที่ยวหลายน้อยสำหรับเนาะถ้าใครมักเห็นคลิปนี้ก็ถ้ายังมาเที่ยวมาเที่ยวได้เนาะหรือว่ามาจากนครหลวงวิจันทร์ก็ใช้เวลาเพียงแต่นะเนาะถ้าขึ้นมาทางด่วนเนาะจากอันพอลงวิจันทร์จะมาก็ประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีเนาะที่อันประมาณมากับหมู่ประมาณนั่นเองหรือว่าใช้ความไวกับประมาณ80
เดี๋ยวเขาไปซอกหมูเขากันเดี๋ยวผมเอาหมูเขาอยู่ใส่แล้วนะเดี๋ยวนี้เจ้าสาเป็นตู้กินเครื่องดื่มอย่างต่างๆเนาะที่เพิ่นเฮ็ดให้คนมานั่งพักเซาอ่อนคลายกินรถข้าไม่คว้าเบอร์นะเฮลโลถ้ามุน่าจะมาเดเศร้าเราทุกคนเนาะมาเดเศร้าแล้วเราสามารถขี่เรือตัวนี้พายเรือลิ่นเราทุกคนถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราอาจมาแบบแรงได้นะก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวทั่วเนาะถ้ามาตอนเศร้าอย่างวางแผนอย่างคักๆก็สามารถมาเที่ยวชมได้เลยนะเดี๋ยวนี้บรรยากาศโคตรดีแล้วทุกคนน้ำก็ใส่ใส่นะใส่เนาะใส่พอสมควรถ้ามีปลาให้ครับมีอยู่แต่คนหลายอย่างมันก็มาอยู่ได้นะทุกคนมันจะปีแต่คนอื่นมันก็มีภูเขาอ้อมข้างเนาะมีนกแอ่นเนี่ยข้างเลยเดี๋ยวนี้ขาเริ่มสั้นเลยขาเริ่มสั้นเลยเดี๋ยวเอาเขาเข้ากล้องเนาะปลาเป็นอะไรนี่เลยนะทุกคนวังเวียงนี่คือประเทศลาวนะทุกคนสวยงามไหมนี่คือแคมน้ำซองสุดยอดเลยไหนสาวทากินเนาะทากินต่ำเนาะถึงเนาะทากินต่ำก็เนาะเป็นไงอันขึ้นอันอยากเอาอย่างบ่ฉันถามได้แล้วครับใจเด้อใจคือกันก็หากันลงมาแต่ผ่าเงินผ่าเงินว่ะผ่าเงินเนาะเมื่อยบ่เมื่อยจังหน่อยขาจังสั้นขาจังสั้นเนาะคู่นี้ก็คือว่าคู่วันขึ้นไปซ่าก็มู่แล้วก็ลงไวก็มู่เนาะวันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจันเจ้าทินเนาะเนาะเจ้าทินเนาะกับเพื่อนกับท้ายหูบย่างเดียวเราแต่เนี้ยว่าขึ้นไปก็มีได้พ้องให้ท้ายหูบตลอดนี่เพื่อนกับเมื่อยเพื่อนกับหัวยากว้าวอย่างโอ้มือน้าเนาะเหมียวกะเหมียวกะเนาะกับมาขี้เหงาลิ้นขึ้นยอดถ้าผู้ใดมีฟู้มีแฟนก็พามาที่ได้เลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งเงินโตพาเงินด้วยพาเงินกี่เข้ามาจะอยู่ทางรอบๆครั้งเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดเนาะก็จะเป็นระเบียบห้างก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะว่าเพิ่นมีเปิดฮอดแนวใดแนวใดแล้วก็ให้ทุกคนได้ฮู้ได้เห็นนํากันเนาะอันนี้ก็เลยเนาะทุกคน
ระเบียบระเบียบห้าเนาะเปิด8โมงเช้าปิด10โมงแรงเนาะข้อที่1ก็คือลูกค้าเนาะลูกค้าทุกคนต้องผ่านการกวดวัดแทกอุณหภูมิเสียก่อนเนาะจึงลงเนาะก็คือต้องได้วัดแทกอุณหภูมิก่อนนะครับห้ามลูกค้านำเครื่องเสียงลงมาเปิดอย่างเด็ดขาดเนาะเพื่อนจะบ่ให้เอาเครื่องเสียงขึ้นมาเนาะข้อ3ก็จะเป็นห้ามทิ้งขี้เหงื่อเศษอาหารยาพาราต่างๆเนาะคือห้ามทิ้งขี้เหงื่ออย่างต่างๆนะแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นห้ามลูกค้าเล่นการพนันมั่วซุ้มยาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะเพิ่นก็บ่ห้ามเลยตัวนี้ก็คือข้อที่5วันนี้ห้ามก่อความวุ่นวายและทะเลาะวิวาทอันนี้คือว่าเด็ดขาดเนาะบ่ให้อันทะเลาะวิวาทหรือว่ามีการตีกันนี่อย่างนะข้อ6ก็คือว่าห้ามลูกค้านำอาหารเนาะเครื่องดื่มถ้าบ่ได้รับอนุญาตจากทางร้านเนาะก็คือถ้าอันเพิ่นบ่ให้เอาซื้อเครื่องดื่มจากมื้อนอกมาเนาะถ้าเฮาเพิ่นบ่รับอนุญาตให้เข้าก็คือบ่สามารถเข้าได้นะทุกคนต้องเอาไว้อยู่ทางมื้อนอกหรือว่าบ่อนจอดรถนั่นเองข้อที่7ก็ลูกค้าต้องรักษาวัตถุเครื่องของตัวเองเนาะอันนี้มันให้เฮาจะรับผิดชอบวัตถุเครื่องของเฮาเองเนาะคือว่าทางห้างถ้ามีการเสียต้องเฮียเสียหายมาทางห้างเขาจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะอันนี้จะเป็นความรับผิดชอบของเราเองก็ถือว่ามีอยู่7ข้อเนาะทุกคนเนาะ7ข้ออยู่ที่ระเบียบทางห้างเปิดแห่งนี้นั่นเองเนาะนี่อันนี้ก็เริ่มค่ําเนาะเริ่มค่ําก็จะตกอยู่จังโมงละเดี๋ยวประมาณเบิ่งกันเด้อว่าตกจังโมงเด้อตอนนี้ก็จะเป็นนั่นเนาะก็จะเป็น6โมงเนาะโอ้ยบ่แม่น6โมง7โมงยังแล้ว7โมงยังซาวเนาะทุกคนโมงซาวเนาะที่แคมน้ำสาดบ่แม่นแคมน้ำสาดแล้วลงแคมน้ำซองเออแคมน้ำซองนี่โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้จะได้อำลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะ